โอเค3 2สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมี่ครับพบกับผมในการจะเดินมาครับผมวันนี้ครับผมก็มาอยู่กับBattlefield ภาคแรกไม่เป็นสื่อภาคแรก Battlefield 1สงครามโลกครั้งที่1อ่ะนะก็มาเข้าสู่ War Story อันที่3นะครับผมเรื่องของอวันติซาไม่เอาเว้ยนะครับผมเป็นเรื่องของทางอาสาของฝ่ายอิตาเลียนกองกำลังอาร์ดิจิใช่ไหมไม่แน่ใจอิตาเลียนอาร์ดิจิไม่แน่ใจว่านี่หมายถึงอะไรนะครับผมก็เป็นฐานอาสาที่เป็นหน้าที่ช็อคทูเปอร์ก็คือไปเบิร์นฐานหน่วยเฉพาะกิจอะทหารแบบเอาว่าเป็นฐานหน่วยพิเศษกันนะครับผมช็อคทูเปอร์แบบพวกก่อนหนักไอ้ประเภทก่อนหนักอะไรพวกเนี้ยที่ทำการร่วมสู้กับฐานอิตาเลียนคนอื่นๆโอเคไม่รู้พูดถูกป่ะนะได้เลยกันครับผมโดโลมิเทสนอร์เทิร์นอิตาลีอิตาลีทางตอนเหนือครับผมอิตาลีแอนด์ออสโตรฮังการีอาร์เดนล็อกอะมองเดอะแอลฟ์เมสบายสโนว์ครับเมลเทนเนเธอร์ไซด์แคนไฟเวย์ทูเดอะซอร์เรมี่ก็คือโดนล้อมที่ภูเขาครับผมกองกำลังอิตาลีผสมกับออสโตรแล้วก็พวกฮังการีนิโคล่าฟอร์ดดิกอินแอนด์เลนฟอร์ดแดร์โพซิชันมีนไวล์และเดนมาเทนเอาว่าโดนล้อมอะเดอะอาร์ดิมอตโตออร์ลาวิต้าอ่านไม่ออกทรานสเลชันวีเทอร์วินออร์วีออลไดก็เป็นคำขวัญประจำกองทัพว่าพวกเราต้องชนะไม่งั้นก็ตายทั้งหมดประมาณนั้นนะครับเพราะตอนนี้เราโดนล็อบแล้วเป็นทหารหน่วยพิเศษพ่อขาอยู่ข้างบนเหรอคะAre you alright? We're ready for you to cut the cakeเราพร้อมจะให้พ่อตัดเค้กนะคะ Wow, these are incredible. Wow, นี่มันสุดๆไปเลยครับพ่อ It was an incredible time. You looked very handsome in that uniform. That's not me. That's Matteo. นั่นไม่ใช่ฉันหรอกเป็นไมเติ้ลโอ้ขอโทษ I'm sorry, Dad. Take as long as you need. No, no, it's okay, tesoro. ไม่เป็นไร, tesoro. It's time I told you what happened to him. มันถึงไรฉันจะบอกแล้วว่ามันเกิดอะไรกับเขา It was during our last battle together. เกิดขึ้นระหว่างสุดท้ายของเราแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะถึงMy brother's battalion had been ordered to capture a fort deep into enemy territory. I wasn't going with him. I was part of a special unit with a different mission. Our task was to support Matteo's battalion. We were a proud unit. We changed the war for Italy. The Arditi. Arditi, come on, Arditi.ครับผมอาวาติซาไม่ออกเหมือนเดิมซาวอยโอลาวิตอริอาบอร์ชาโคซิสมีเดอร์มิสโอวิโอเดอร์ในสโคร์การ์เดอร์ในคัมป์โอ้ยขอโทษนะมีเดอร์ปากันทิ้งวงไปครับกองอาถูกล้อมเพราะงั้นเราจะฆ่าแบบกองเสือไม่ได้ I had to fight up the mountain and take out anything targeting his unit ในไหนมาโต้กำลังบุกขึ้นไปบนเขาI was in a full suit. Besides the additional, we would have done anything for Italy. The church was sitting at the base of the path. Enemy troops had fortified it. I had to fight them first. เราดิโซนจริงเลยว่ะทำไมยังไปถึงนี้ได้ไงเราบอกไปซะดูด้วยกอดน้ำจริงเหรอกอดอีกเหรอมาดินี่ก็อย่าซ้อนนักเลยตายนะ
ึ้นก่อนแล้วนะมาครับผมไม่ได้เป็นชอมทูเปอร์แม่กระสวกนะไหนไหนอ้าวนั่นแหละคนรักนะAll that was left after the fleeing troops were some foot soldiers. After that, the church would be ours. ถ้าพ้นฐานลาบแล้วก็ยังมีพ้นฐานตัวแฟนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้หมดโหนี้ก็จะเป็นของเราประมาณนั้นเกียร์ทางเกียร์ทางหลังหน้าเป็นไงThere was an artillery gun that was shelling us and Mateo's unit. I had to destroy it. มีปืนใหญ่ที่คอยยิงมาทำให้เราไม่สามารถจะไปเข้าร่วมไมโซได้เราต้องทำลายมันนะครับItalian offensive was in danger as long as that artillery gun remained, so I had to. ไปต่อแล้วก็กองกำลังอิตาเลียนที่บุกไปคืออยู่ในอันตรายแน่นอนถ้าเกิดปัญหาที่ปืนใหญ่นี้ยังอยู่ฉันต้องรับหน้าที่ทำลายมันแล้วก็ถามตัวเองสิอีกไหมล่ะหนีคนคนแล้วไฟต่อยนะจะมุดไฟทำให้เราตายได้ครับนั่นแหละรั่วเลยไหมล่ะรั่วไหมเชื้อเพลิงรั่วไหมล่ะนั่นแหละอิ่มไหมล่ะคราวนี้เราไม่มีหลักกระสุนนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่มันช้าไปแล้วแทง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 เหลือ25เลยจะเสียงทำไมปลุกตัวเองเราฟื้นแท้ผมแม่หัวเราฟื้นไวอยู่แล้วโอ้สวยโอเคไปลุยต่อกระสวกนะไหนวะขยิบขยิบดีครับคือแบบพุ่งไปได้วะเราได้ไหมWow.
นั่นแหละตัวที่ปืนเราที่เราทิ้งไว้อยู่ไหนไม่ใช่ดิไปสอบแล้วครับตรงนี้แหละไหนหันหลังเหรอไหนเดี๋ยวก็แล้วฉันเพิ่งรั่วแล้วไม่รอดแล้วแค่ไม่ใช้ปืนหลอกไงเนี่ยโดอะไรเนี่ยอันนี้คือโอ้ปืนลูกซองใช่ป่ะยิงได้ไม่อะกดธรรมดาเลยเอาเลยครับ The only way to ensure that my men were safe was to blow up the gun itself.Sights of the war for me. But there was more risk. I could see an anti-aircraft gun over the next ridge that was taking out our planes. That was my next target. The gun was manned by Austro-Hungarian troops. I had to remove them before I could use the gun myself. โทษทีว่ะไปดิโอ้เสียบแรงไปให้ไหนนะเอาด้วยดิไปแล้วแหละไหนมีไหมอ้าวสิ้นหวังไหมล่ะไอ้ตัดใจไอ้เดี๋ยวไปที่เชมี่นะเว้ยฉันจัดการไอ้ฐานคนสุดท้ายได้แต่ฉันก็ได้ยินเสียงที่ฉันจะไม่มีวันลืมไอ้พวกนั้นมันเล็งยูนิคของไมโต้ก็ล่าฉันเพราะงั้นฉันต้องจัดการมันนี่อ่ะ
We had no reinforcements. If those men were killed, our plans would be completely altered. And I would have lost Mateo. After the first few went down, they started targeting me. I had to stand my ground. ดาวมันไม่พอดิโอ้ข้างหลังปังข้างหลังทำเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยกูดาวไม่ทันกูดาวไม่ทันแน่โอเคนี่ครับโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ใช้ก่อนนะครับแค่แผ่นเหล็กแบบนี้ก็กันกระสุนสมัยนั้นเนี่ยI thought I had died and gone to hell. They blew up the mountain. They buried us. They buried themselves. Oh God, Mateo. I had to find him. So I went down into that hell. It was my only choice. I had to find Mateo. He could have been anywhere. I don't have my dog. Oh, you can take that. It started with the first thing that came through the fog. There were allies pinned inside lodges. I needed to save them.
ก็พรรคพวกเราตอนนี้อยู่แถวคือกระทำไม้นะครับผมโดนยิงกดอยู่แล้วต้องไปช่วยพวกเขาข่าวว่ะดูไม่ออกWe could hear them before we saw them. Armored vehicles coming from the enemy fort. But you didn't have your equipment anymore. There were crates of enemy weapons in the lodges that we scavenged and prepared ourselves with.ไม่ได้มาใครเลยไม่รู้ตำแหน่งใครเลยThrough sheer force of will, we took out their firepower. The lodges were safe, and I had to move on. You never said, was Mateo in those lodges? No. The men said his unit had made it further up. Mateo ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับผมไม่ได้อยู่ในกระท่อมปลายนานี้แล้วต้องลงลึกไปอีกสไนเปอร์ก็ดีนะก็เป็นคนดักเอาสดีไหมเนี่ยอันนี้เหลือกระสุนเยอะอันนี้ก็ปืนสไนเปอร์เราคงไม่ได้ใช้ครับผมเอาบูงี้แหละอีก30นัดเดี๋ยวเฟือไปกันต่อกระท่อมนี้เพื่อนๆก็ปลอดภัยแล้วไปต่อครับนี่เสียงร้องโอ้ยเจ็บเป็นใหญ่แล้วอยู่ไหนกันเนี่ยอู้
Every part of me wanted to get out of the trenches, but I could hear Italian yelling. I knew my friends were trapped. Okay. Everywhere I looked, too late. I felt alone among ghosts. After a while, I couldn't even look at the bodies. We had to have made it to the fort. เปลี่ยนปืนแล้วแบบนี้ใช้ A4 ป่ะได้โอ้ยย้อนไก่ครับA4สินะโอเคเก็บเดี๋ยวเราจะอ้อมไปแล้วก็แล้วทำไมวิ่งสุดสิ้นทางป่ะEvery part of me wanted to get out of the trenches, but I could hear Italian yelling. I knew my friends were trapped. Everywhere I looked, I saw you defiled. I felt alone among ghosts. After a while, I couldn't even look at the bodies. I had to have made it to the fort. เราจะกล้องหลังไมค์โต้แล้วผมจะว่าเราไม่จะถูกไมค์โต้โอเคนี่เก็บไปแล้วก็ไม่กลับมาแล้วดีดีSome of the things I saw, Tesoro. I had to convince myself I wasn't dead. Like what? Fire. Fire everywhere. อะไรวะไอ้นั่นมันหมดแล้วเหรอกลับมาไกลอีกแล้วเก
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยAmong ghosts. After a while, I couldn't even look at the bodies. You had to have made it to the fort. Okay. Some of the things I saw, Tesoro. I had to convince myself I wasn't dead. What? Fire. Fire everywhere. Why? ให้ตายจนแป๊บเดียวรถสถานีเลยพร้อมได้ไหมโอ้โหโอ้ยเป็นไงล่ะระเบิดเปล่าล่ะเออเดี๋ยวก็เป็นระเบิดละเดี๋ยวผมที่แทงก็ได้ผลหรือเปล่าโกซี่ avanti forza cannone campaneบักเกอร์พังเลยบอกครับหลบก่อนน่าจะไม่มีปัญหาแน่เดี๋ยวไปรีโหลดไปโอเคCircling around the back. Not through the front? I no longer had my armor. It was impossible. Hmm. Here come the swords. Okay, boy. Battle is in this. Yeah, in the bomb. Then we do the assessment. Because we meet him. Explode him.ไฟมาได้ไงวะไปอยู่ตรงนี้หรือไงเนี่ยโอ้ยควันเดี๋ยวไปเจอแล้วครับไหนไหนใครซ่าโอ้โอ้ยมาเรื่อยๆเลยเว้ยยากดี
ยากครับยากเห็นน้อยก็ไปอยู่แถวนี้แล้วI could either go through the underground tunnels or above ground by circling around the back. Not through the front? I no longer had my armor. It was impossible. มันก็บอกครับผมว่าทางที่จะเข้าไปในป้อมนะมีสองทางก็คือทางที่เราจะอ้อมเพื่อว่าจะไปจะได้เข้าในป้อมได้หรือว่าจะเข้าทางตรงทางข้างหน้าตรงเลยพวกนั้นซึ่งไม่จะออกมาผมไม่ไหวต้องไหนวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเปิดได้เยอะจังเว้ย2เต็ม5ขายตั้ง3เลยเนี่ยไม่คุ้มเลยอันนี้มีแค่50ตันเองอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเข้ามาในป้อมไปแล้วป้อมข้างในแอนตี้แทงแกรเนตเต็มไปนี่เคเดออสเตอีออสเตรียต่อยทางเลือกนะนี่เราอะไรว่าจะเซฟว่าเรามาตรงไหนเนี่ยโอ้เสียเราอยู่คนเดียวตรงนี้หรอวะโอ้ยตายบ่อยเกินด่านนี้ไม่จะเล่นสบายๆเนี่ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไปครับเดี๋ยวเริ่มมาบ้างนะWe'll be right back.
ยิงให้เด็ดจริงป่ะไม่ระเบิดด้วยWasn't there. ฉันไม่รู้ว่าได้ไงแต่ว่าฉันรู้ว่าไมโซ่ไม่ได้อยู่ที่นี่แมทธิโอเปิดแล้วจะหมดแล้วเนี่ย I still think about that field. ฉันยังคิดถึงสภาพพื้นสนามตอนไอ้ที่นั่นแทบจะทุกวันเลยมาตายตรงนี้นี่เองก็ไม่ใช่Stopped looking. Started giving into the hope that Mateo had escaped. เริ่มมีความหวังว่าเริ่มหวังว่าไมโต้จะหนีพ้นไปได้ No. แต่ว่าอะไรจะนั้น No. จะแก่ไปกว่านี้ได้อีกแล้ว And here I am still แต่ว่าฉันก็อยู่ที่นี่ตรงนี้ Who decides such things ใครเป็นคนกำหนดเรื่องแบบนี้นะ Buon compleanno Matteo For the world empire collapse new country were formed the world and our view of it was changed forever ก็ family were changed only by the Aleron but also they were turned what the fallen and the battalion become known as the lost generation ก็ตะกี้ก็ประมาณว่ามีหลายเมืองที่ตอนในสงครามอ่ะได้พังพินาศไปแล้วอีกหลายเมืองก็ถูกฟอร์มไอ้สร้างเมืองใหม่มีครอบครัวที่พัดผ้าแล้วก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันประมาณนั้นครับโอเคจบในเรื่องของส่วนที่3ในเรื่องวอร์สตอรี่ส่วนที่3เสร็จแล้วครับผมของกองกำลังช็อคทูเปอร์ซึ่งให้เราเล่นเป็นพลทหารกรอดักแค่ช่วงแรกช่วงเดียวเองให้มาทำไมวะโอเคครับผมก็จะเหลือวอร์ซอรี่4และ5อันนี้ที่เป็นดูจากภาพมันน่าเป็นส่วนกองเรือนะแล้วก็อันนี้ที่น่าเป็นช่วงของลอเรนซ์ออฟอาราเบียก็น่าเป็นพวกฐานม้าในเกมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันอาจจะแชปเตอร์4 5ควบ2แชปเตอร์หรืออาจจะแค่แชปเตอร์เดียวแล้วก็ยกยอดไปทีวันนึงยังไงดูอีกทีนะครับผมงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมี่นะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาของเราโอเคครับเหนื่อยแล้วแถมเป็นเรื่องดีด้วยแต่ก็เหนื่อยโอเคสนุกมากครับโอเคอ่ะงั้นก็เจอกันใหม่นะครับผม See you ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับจุ๊บๆครับผม